ทุนี้มาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบชายหาดหัวหินกันนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอำเภอหัวหินค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างก็เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปประชุมครมสัญจรกันอย่างเต็มที่ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดฉัดชยัยต่างก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดค่ะ รู้สึกด,ดีใจค่ะและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านนายกและคณะคอรมอได้มาใช้พื้นที่ในอำเภอหวยหินเป็นคอรมอสัญจรนะคะชาวหัวหินก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ท่านไปยุทธ์สู้และทำงานต่อไป บรรดาพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดชัดชยัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันรวมถึงประชาชนชาวอำเภอหัวหินส่วนใหญ่ต่างก็รู้สึกตื่นเต้นหลังจากที่ทราบว่าพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดชัดชยัยในการประชุมครมรสัญจรครั้งที่1ที่อำเภอหัวหินระหว่างวันที่2 7ถึง28มีนาคมที่จะถึงนี้ขณะที่นายพงพันธ์ วิเชียนสมุทรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจความพร้อมของตลาดชัดชัยเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยชี้แจงความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดดูแลร้านค้าเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะช่วยกันโปรโมตตลาดชัดชัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างยินดีที่จะให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ค่ะ ส่วนที่บริเวณสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนปฏิพัฒน์แห่งที่2ซึ่งก็ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมครรมสงจัญจรครั้งที่1น,นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องประชุมคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ขณะที่บริเวณใกล้เคียงกันก็มีการติดตั้งหลังหลังาคาโครงเหล็กนะคะเพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามารับชมกันด้วย ด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงที่จะมีการประชุมครมรสัญจรในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการตั้งจุดตรวจร่วมในเส้นทางสายหลักที่จะเข้าออกเมืองหัวหินจำนวนทั้งสิ้น7จุดโดยการสนที่กำลังของตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองโดยจุดตรวจร่วมหลักนะคะจะอยู่ที่บริเวณถนนเพชรเกษมซอยหัวหิน19หรือว่าที่บริเวณด้านหน้าของวังไกรกังว,งวงล,ลงวและบริเวณหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งเจ้หน้าที่จะไม่ให้กระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวค่ะ